สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสัตว์เลี้ยงนกยูงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีคนรีวิวไปแล้วหรือยังนะครับผมก็รู้สึกว่าผมมาช้าไปหน่อยนะครับซึ่งในช่องผมเนี่ยไม่เคยรีวิวสัตว์เลี้ยงตัวนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปรีวิวสัตว์เลี้ยงนกยูงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่โปสเตอร์กันก่อนนะครับว่าสวยหรือเปล่านะครับดูแล้วน่าจะเป็นเทพอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับตามประวัติที่เขาได้เขียนไปนะครับแล้วก็มีสกิลติดตัวด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราออกจากหน้านี้กันนะครับแล้วก็ไปดูคุณสมบัติดีกว่านะครับ PVE Max HP บวก25นะครับเรียนสกิลสำเร็จแน่นอนแต่จะแทนอันบนสุดนะครับอันนี้เป็นในวงเล็บนะครับโอ้ยหางมันบังโหมด PVE ดรอปไอเทมสูงสุดบวก3นะครับ PVE Final Damage บวก6มันติเวพอนบวก2นะครับวิ่งไวบวก2 PVE ถูกทำลายสุดท้ายเบาลง PVE ถูกทำลายสุดท้ายเบาลงมันคล้ายๆกับ Final Damage หรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ก็กลางปีอย่างสวยงามนะครับผมเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนรูปแบบดูนะครับว่าสามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับเปลี่ยนได้นะครับพอเปลี่ยนร่างนะครับก็จะกลายเป็นเทพนะครับเป็นเทพแบบนี้เลยนะครับไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับผมก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันเดี๋ยวลองดูโปสเตอร์ดิว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าโปสเตอร์ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับแต่คุณสมบัติเปลี่ยนนะครับเพิ่มกระสุน Assault Rifle บวก7นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเรียนสกิลสำเร็จแน่นอนในวงเล็บแต่จะแทนอันบนสุดนะครับเพิ่มกระสุนธนูบวก1เคลื่อนที่ไวบวก2 EXP บวก200แล้วก็การระเบิดแสงทีมตัวเองนะครับมาดูสกิลติดตัวกันดีกว่าสกิลติดตัวเมื่อโดนทำลายจากระเบิดภายในจุดๆวินาทีจะต้านทานทำลายจากระเบิดอื่นๆทั้งหมดนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะครับต่อมาสกิลที่2นะครับในโหมด PVE โจมตีอัตโนมัติโจมตีอัตโนมัติทุกๆ5ครั้งจะเกิดผลขอบเขตระเบิดทำลายสูงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะสื่อถึงอะไรนะครับแต่ว่ามันน่าจะแปลมาจาก Google Translate แหละนะครับผมคือแปลจากคุณสมบัติจีนนะครับเป็นของไทยน่าจะใช้ Google อะไรประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวสลับตัวดิสลับตัวสกิลติดตัวก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมก็จะทดสอบสกิลติดตัวอันแรกนะครับซึ่งเขาบอกว่าเมื่อโดนระเบิดภายในเวลาจุดๆวินาทีจะสามารถต้านทานระเบิดได้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะแบบว่าระเบิดลูกนึงกระเด็นมาหาเราปุ๊บเราโดนดาเมจเราก็จะติดสกิลอะไรบางอย่างนะครับเพียงไม่กี่วินาทีคือเราสามารถโดนระเบิดลูกอื่นโยนใส่เราได้นะครับแต่เราไม่เสียดาเมจนะครับผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะเดี๋ยวลองดูนะครับผมเปิดมา2จอนะครับผมจะเอาตัวไก่เนี่ยเอาระเบิดธรรมดากากๆโยนใส่ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยนิวเคลียร์นะครับว่ามันสามารถกันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอย้ายจอก่อนนะครับจะได้เห็นได้แบบชัดๆเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับเอ้ยปุ้มระเบิดนิวเคลียร์ปิ๊บปุ้มจริงด้วยครับผมคิดถูกครับเราสามารถกันได้นะครับมันจะมีเอฟเฟกต์โยโย่เอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับที่เห็นเมื่อกี้นะครับคือผมโดนคนนี้ปามาผมเสียดาเมจแล้วก็มีสกิลรอบๆตัวเจอระเบิดของคนนี้นะครับระเบิดนิวเคลียร์โยนใส่ผมไม่ตายนะครับคือมันกันได้ครั้งนึงนะครับก็จัดได้ว่าเป็นสกิลติดตัวที่สุดยอดนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูใหม่อีกทีนึงนะครับนี่นะผมจะดูว่ามันจะอยู่ตลอดหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีระยะเวลาของมันนะครับปึ๊บดูนะครับมันจะหายไปไหมตอนนี้น่าจะหายแล้วแหละนะครับเดี๋ยวลองโยนระเบิดนิวเคลียร์ดูตายนะครับโอเคสรุปนะครับก็คือมันจะมีระยะเวลาของมันนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ากี่วินาทีแต่เมื่อกี้มันเหมือนประมาณแค่1วิ2วิเองนะครับไม่น่าจะถึง3มั้งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับถ้าเกิดใครคิดว่ามีเท่าไหร่ก็
ช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นสกิลติดตัวอันที่2นะครับของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เลยนะครับซึ่งเราต้องแปลงร่างเป็นตัวนกยูงก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงเสือนะครับสัตว์เลี้ยงเสือสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับที่มันสามารถยิงออกมาได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนกันนะครับโอ้แต่ว่าผมชอบลูกซองแพทเทิร์นเซนส์มากเลยนะครับลูกซองนี้ยิงนิ่งมากนะครับเป้าไม่สั่นขึ้นลงอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเวลาผมทำคลิปที่เล่นลูกซองใช่ไหมจะมีคนมาบอกว่าโอ้ดูแล้วแม่งปวดหัวชิบหายเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันเด้งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าแบบว่าผมชินแล้วไงผมเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรไม่รู้สึกปวดหัวหรือจะอ้วกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันนิ่งก็ดีนะครับเราจะได้มองข้างหน้าอย่างราบรื่นเลยนะครับแต่ว่ามันยิงนิ่งเฉพาะ PVE อ่ะดิ PVP มันยิงเหมือนลูกซองปกติเลยเหมือนลูกซอง EX อ่ะลูกซอง EX รุ่นดาวเกตนะครับ รุ่นดาวเกตดาเมจแล้วก็อัปเกรดโมเดลปืนมาใหม่นะครับ แต่เป้ามันนิ่งดีผมก็ชอบนะไอ้ปืนลูกซองตัวเนี้ยผมน่าจะเติมไว้นะมันเอามาลง3299บาทนะครับซึ่งกระบอกเก่าที่มันลงมาไว้เมื่อหลายปีแล้วเติมตั้ง5999นะครับผมว่าเนี้ยแจ่มนะครับใครมีก็คุ้มแล้วนะครับเอาไว้ลงหาของได้ยาวเลยนะครับสำหรับสายฟรีนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม